เดี๋ยวผมเอาคนนี้ไปไว้ที่สอนอนครับเกมจริงเหรอเกมใช่ไหมน่าจะน่าจะเออน่าจะแล้วมั้งเดี๋ยวไปไหนงอมเกมสแลชงอมมันอยู่ข้างๆกันนะไอ้สองตัวเนี่ยเกมกับงอมกูเกมกูเกมกูเกมวงกูแตกวงแตกวงแตกอาจารย์กูไปไหนอาจารย์กูหายอาจารย์กูเฮ้ยใครวะใครวะเอาเฮ้ยรถตำรวจไปไหนอ้าวเรียบร้อยโดนอีกหนึ่งกระทงอาจารย์กูอยู่ไหนอ่ะอาจารย์กูมีเพื่อนคุยเลยอ่ะบ่อยกูงอมแล้วกูโกรธนะตอนนี้ในทวิตประกาศอะไรบ้างไม่รู้นะครับตอนนี้กำลังนำจับตามจับอะไรสักอย่างเลยแต่ว่าตอนนี้เรียบร้อยผมงอมทำทรงเป็นผู้บริหารผู้บริหารได้อยู่ทำทรงเป็นผู้บริหารก่อนเข้ามาปุ๊บเรียกข้าว่าผบ.เฮ้ยคุณตำรวจแล้วกูทำอะไรได้เนี่ยเดียวอันนี้คือมาปล่อยกูอย่างนี้เหรอคืออะไรดิไอ้เหี้ยกูลืมขอเบอร์ไว้แต่เราจะพิมพ์ไม่ได้เพราะว่าเราต้องเข้าใจว่าเฮ้ยถ้ามึงโดนขังมึงก็จะติดต่อกูตายโอ้ยกูโอ้อ้าวเรียบร้อยว่าเลยขังกูนานไปแพ้ข้าวให้น้ำเลยพอทราบไหมครับว่าเพื่อนอีกตัวนึงของคุณอยู่ไหนครับถามอุ้ยซอสมะเขือเทศไรคุณตำรวจชุบพ่อหนูก่อนไหมคะเดี๋ยวตำรวจพ่อหนูไม่มีชีวิตคุณตำรวจได้ยินผมไหมผมบ้าได้ยินครับได้ยินต้องตามหมอตามหมอเลยไม่มีที่ชุบจ้าครับจ้าตามหมอเหรอผมไปตามกันแหละครับครับใช่วันนี้กูกินยาแก้ไอหมดขวดเพราะสตอรี่แต่รถยังไม่ได้คืนเลยนะครับคุณตำรวจรถอ่ะครับก็มาไก่เกียร์ก่อนแล้วก็ถามเขาว่าเขาเอารถไปเก็บไว้ไหนครับเพราะว่าเมื่อกี้เราได้แค่ตัวผู้ต้องหาที่แต่ไม่ได้ใจไม่หมดครับช่างที่บอกคุณจะได้ใจผมคุณไม่มีทางได้ใจผมไปคุณตามเพื่อนได้เปล่าคุณโตตามเพื่อนรถคันสีอะไรครับพี่ช่างรถมอเตอร์ไซค์สีแดงฮาร์ลีย์พี่สมปองไปเร็วไปตามหายคนนึงก่อนทำไมท่านองกูเซ็กซี่จังวะผมพาไปเอาก็ได้ครับเดี๋ยวเคลียร์คดีก่อนครับแล้วค่อยพาไปเอาไงหรือจะไปเอาก่อนป้าทำใจดีๆไว้นะหมอกำลังมาลูกปองมีใครมีสัก200ไหมครับอาจารย์ตีคืนดีอยู่ยังยืมเงินหรืออาจารย์หมอมาแล้วป้าหมอมาแล้วมาแม่งปองต่อยผมครับหมอปองครับแม่งปองต่อยครับหมอเข้าไม่ได้เหรอเอาช่วยอุ้มได้ไหมครับมันเป็นแอดมินคนนึงครับมันบอกเป็นแอดมินอะอาการเป็นไงบ้างครับหนูอยากกลับบ้านหนูกลัวแมงป่องแม่ทักให้ตอนเด็กที่นี่มีแมงป่องเยอะเลยนะครับผมอยากป่องไหมครับอยากป่องไหมครับป่องอะไปนอนดีกว่าปะเบรกกิ้งสตอรี่ไว้ก่อนต้องตามมาออกเข้าใหม่นะเพราะว่ามันเหมือนบั๊กครับเขาแก้ระบบนี้อยู่นะครับประมาณนั้นนิดหน่อยครับผมมาแล้วนะผมมาแล้วนะมีใครเรียกผมมาเนี่ยนี่มาแล้วคุณติดต่อครับนั่งก่อนนั่งคนละฝั่งครับนั่งคนละฝั่งเลยครับคุณไดโนเสาร์นั่งฝั่งนู้นก็ได้ครับเดี๋ยวคุณจะไปตีกับฝั่งนี้เขาไปยืนไม่ได้ครับเอ้ยอาจารย์มานี่ก่อนใจเย็นก่อนอาจารย์อันนี้ต้องตามเพื่อนคุณอีกคนนึงหรือเปล่าครับได้ครับคุณติดต่อเพื่อนคุณเอารถมาคืนได้หรือเปล่าบอกให้มานี่เหรอเออบอกมาเคลียร์กับตำรวจแล้วเมื่อกี้อาจารย์แดงบอกว่าไม่มีเบอร์เพื่อนไม่ใช่หรอไม่ก็เห็นบอกว่าไอ้นี่อยู่ในนั้นครับ
รถแปลงอ่ะรถแปลงอ่ะได้มาแล้วรถช่างแปลงอ่ะใช่เหรอพี่สภาพดีเปล่าดีดีเขาอะไรผมไปถอดเปล่าพี่ไม่รู้เหมือนกันอันเนี้ยเราต้องไปเช็คอ่ะลองเดี๋ยวดูก่อนดีกว่าครับเดี๋ยวดูนะช่างต้องลองไปเช็คนะครับอันนี้ตามเพื่อนเขาอีกคนเขาไม่รับเราจริงเหรอแล้วเฮ้ยเห็นไหมคุณคบเพื่อนอ่ะไม่ถูกอ่ะคบไม่ถูกแม่งกูสาใจดีกลับมาช่วยแม่งเสียบรอดกูเสียบด่วนไม่ต้องเสียใจไปเพื่อนสงบไปเพื่อนอย่างนี้เพื่อนเขาไม่มานี่ช่างจะเอายังไงแค่ผมรับผิดชอบก็ได้ครับผมขอรับผิดชอบแทนก็ได้ครับแต่เราคิดค่าเราจะเอายังไงเรายอมความยังไงครับยอมความแล้วก็คิดค่าเสียหายอะไรยอมความเลยยอมความเลยครับยอมความเลยยอมความยอมความช่างไปล็อกรถก่อนไหมครับล็อกยักขโมยอีกรอบเลยเฮ้ยใช่ไหมใจเย็นเพื่อนใจเย็นดิใจเย็นนะจันนะแบงเลยโอ้ตึบกระทืบกันครับไม่ครับกระทืบลูฟี่ครับกระทืบลูฟี่ครับเพื่อนผมครับเพื่อนถ้างั้นผมคุยกันแล้วครับว่าเอา 3,000 ครับเรียกค่าเสียหาย 3,000 แล้วก็เรื่องโอ้ยแพงมากไม่เยอะมากเลยค่ะอันนี้เท่าไหร่เอางี้ได้ป่ะคุณมีเท่าไหร่อันนี้โอเคครับผม2คนรวมกันก็เป็นบาทนะจ๊ะมึงหาคืนยังไงมึงเอ้าบอกสองคนมีอยู่วันนึงใจเย็นครับใจเย็นนั่งคนละฝั่งครับนั่งคนละฝั่งถ้าสมมติว่าถ้าผิดกฎไอ้เรื่องขโมยรถนี่คือผิดยังไงบ้างครับเรื่องกฎหมายครับไม่มีนะผมในกฎนั้นอันเนี้ยมันบอกว่าขโมยรถกันแล้วก็ไปซิ่งกันเลยประมาณเนี้ยที่ผมเห็นนะไปกันเลย let's go ผมเห็นมาทัดนี่เลยไปกันเลย let's go ให้ผมทำไงอ่ะจริงไหมครับคุณตำรวจอันนี้จริงไหมครับคุณตำรวจผมเห็นไม่มีครับไม่จริงไม่มีใช่ไหมครับโอเคครับจานแดงคิดว่าไงจานแดงลูกกดมันเป็นงี้ป่ะล่ะเป็นครับมันเป็นอย่างนี้ครับมันการแบบไปเลย let's go เพิ่มตอนนี้ได้ไหมครับเพิ่มกดตอนถ้ายอมความกดถ้าสมมติว่าถ้าดำเนินตามกฎหมายนะครับมีคดีจำคุก30นาทีแล้วก็ปรับอีก 10,000 บาทครับยอมความเถอะครับยอมเถอะยอมเถอะไอ้นี่คือฝั่งไหนโดนอ่ะฝั่งช่างโดนกระทําครับฝั่งผมเป็นฝ่ายถูกโดนกระทําผมครับโดนกระทําผมครับเขาเป็นคนโดนกระทําผมฮะแล้วอะไรวะเขาเป็นคนโดนกระทําผมผมเป็นฝ่ายที่ถูกกระทําหรือเปล่าเออผมมาโดนพวกคุณกระทําผมเป็นพยานได้เลย1คนผมเป็นพยานให้ช่างครับอะไรวะเพื่อนเรื่องมันจะใหญ่ตูนเพื่อนเป็นว่าถ้างั้นก็ผมมีคุณแปงเขาน้องแปงเขาบอกถ้าเขาไม่จ่ายก็ให้เขาเป็นบำเพ็ญประโยชน์แทนก็ได้ครับเห็นใจไงพวกพี่แบบคือคนในประเทศก็จนๆกันอยู่แล้วว่ะพี่มันเรียกเงินแพงๆอย่างนี้อีกอันนี้เราเลือกได้นะครับว่าบำเพ็ญประโยชน์หรือมีคุณตำรวจช่วยคิดหน่อยดิห้องน้ำอะไรกวาดบ้างอะไรนี่เขาเป็นคนขัดห้องน้ำเนี่ยเป็นไรได้ฝั่งคู่คดีครับฝั่งผู้คดีครับคุณมีอะไรจะเสนอหรือเปล่าบำเพ็ญประโยชน์โอเคครับยังไงบ้างครับเขาจะให้คุณเสนอครับว่าคุณอยากทำอะไรเพื่อบำเพ็ญประโยชน์ให้มีประโยชน์นะครับให้มีประโยชน์ในประเทศขับรถอันนี้ผมมีเสนอไหมครับเสนอเมื่อก่อนก็ได้เผื่อผมทำได้ไงผมเสนอก็รับส่งประชาชนครับโพสต์ทวิตรับส่งประชาชนฟรีผมต้องเป็นกับไอ้นี่ใช่ไหมเนี่ยทำเป็นประโยชน์เหมือนกันใช่ไหมครับดูลิ้นเลยครับดูลิ้นเลยผมต้องเห็นคุณโพสต์ทวิตเพื่อรับอ๋อโอเคต้องมีครับผมได้เงินไหมไม่ได้ครับฟรีครับไม่ได้ครับบำเพ็ญครับบำเพ็ญแล้วก็ต้องถ่ายรูปรายงานให้ผมด้วยนะรายงานว่ามีคนขึ้นอย่างนี้เหรอครับหรือว่ารับเคสใช่ว่าเป็นไรเราไม่ได้จำรับเคสถ่ายรายงานตอนรับเคสอะไรอย่างนี้ครับส่งมาที่เบอร์ทางสน.ที่กำหนดไว้ครับส่งข้อความได้ครับคนมันกี่วันนะกี่วันจริงๆไงที่อยากเห็นหลายๆวันหน่อยแบบเอาอย่างนี้ไหมเราเป็น3เคสต่อวันแล้วก็ทำทั้งหมด3วันถ้าเคสน้อยๆอย่างนี้ผมว่าน่าจะรายงานแบบในแนวขึ้นกับลงได้จะได้ไม่บกพร่องไปนะเอาเป็นอย่างนี้นะโอเคพี่ผมโอเคยอมรับไหมครับฝั่งนี้อันนี้ฝั่งผู้กรณีครับอันนี้ฝั่งผู้เสียผู้กรณีอันนี้ฝั่งโอเคครับผมฝั่งผมโอเคครับที่จะยอมรับครับรายการในทวิตตลอดว่ารับส่งอะไรอย่างเงี้ยหรือไม่ก็รายงานมาทางเบอร์สอนอก็ได้ครับรับข้อความได้ได้ครับได้ครับโอเคครับแล้วบอกลูฟี่เราไปไหนลูฟี่เราไปโทรไปติดสายตัดเฮียโทรไม่ติดด้วยถอดติมออกก็แล้วกูว่าตู้สับจมน้ำเอารถแท็กซี่ตรงไหนวะติดต่อนายกดีกว่าอันนี้คือเราต้องไปด้วยกันหรือว่าไปคนละไปคันเดียวกันนี่มันมีสีที่นั่งไงใครปะใครผมไม่ตรงบอกไม่เป็นไรเดี๋ยวผมเดินไปครับอุ้ยอยากได้เคสปะอยากได้เคสผิวเคสอ่ะ
พอดีผมมีรถแท็กซี่นะครับตรงนี้ผมเป็นหน่วยงานนะครับคุณอยากไปส่งจริงเหรอไม่มีรถครับยังไม่มีครับแต่ติดไปก่อนได้ไหมครับผมขอยืมรถแล้วเอาไปส่งแล้วก่อนถือว่าเป็นก็ไม่มีรถเหมือนกันครับคุณตำรวจคุณตำรวจเดี๋ยวว่าครับเดี๋ยวติดต่อแอดมินเอารถให้ผมหน่อยดิผมจะเอารถไหนไปส่งเขารถแท็กซี่เหรอใช่หรือว่ามันต้องใช้รถเรื่องแบบนี้มันต้องติดต่อแอดมินก็ได้มันตอนนี้มีรถอะไรอ่ะเฮ้ยผมได้นะเหมือนมีการสปองเข้าอ่ะนี่การสปองเซ็กซี่เหมือนแอดมินแอบดูอยู่เป็นรถแท็กซี่แล้วอ่ะพี่ไอ้คือมาเฟียตำรวจถึงขั้นในสมเด็จอันนี้ลูกมาเฟียว่ะเฮ้ยคุณตำรวจส่งผมเบิกรถนี้พาผมวนไปวนมาหน่อยนี่ผมกำลังจะเลี้ยวครับกำลังจะคุณได้เลี้ยวอะไรเหลือเป็นงูอยู่เนี่ยรถไหนดีวะเฮ้ยคันนี้เหรอสวัสดีครับเย็นอันนี้ขอรับโทษโทษทีนะมีคนถามรถแท็กซี่หน้าอู่พอดีเลยป้าอ่ะไปครับมีคนใช้บริการไปเลยฮะแท็กซี่โทษทีนะตำรวจกำนี่ครับเอาอีกแล้วหายเรื่องอีกแล้วจบไปแล้วเป็นแท็กซี่เราเพื่อนอาจารย์เท่เลยป้าแน่นอนอุ้ยแรงด้วยเนี่ยมีแต่คนประกาศหาแท็กซี่ไปพาวรถป้าทำงานเดี๋ยวรับงานก่อนคุณผัดไทยเนี่ยไอที่มันหาแท็กซี่ดีมันมีแต่พวกช่างนี่หว่ามันไอ้นี่หรือเปล่ามันรู้หรือเปล่าว่าป๋าได้รถมามันก็เลยจะลองของหรือเปล่าป๋าโทรมาหาเมียงบ่ อาจารย์มึงหลอนเหรออาจารย์มึงเมากาวอาจารย์เอาล่ะเคสแรกเรามาแล้ววะอุ้ยอย่างแรง180ว่ะ200ไปจบกูนเราไม่รับลูกค้าแล้วหรอจานมึงใจเย็นจานเดี๋ยวมึงโดนคดีเพิ่มเดี๋ยวเชิญยิ่งเป็นหน่วยงานนี่คือคูณ2นะจานค่าปรับอ่ะ400เป็นไงเป็นอาจารย์เป็นไงมึงดูกูจะกลับมาทรงเดิมได้นี่กูเก็บทรงอยู่น่ะถึงน่าจะให้ลูกค้าซ่อมให้ด้วยดูไม่มีชนเป็นไงชนมั้ยอันนี้คือสเต็ปอะไรดิสเต็ปงูเลื้อยพญานาคผสมงูลึกครึ่งพญานาคนี่คนนี้ออกเพื่อเขารับอ่ะอันนี้ขึ้นรถแล้วครับไปไหนครับมาร์กเลยครับไปพาวรถครับพาวให้ผมขอถ่ายรูปก่อนนะครับพอดีผมจะส่งเคสครับเปิดกระจกนะครับโอ้อะไรเลยครับลูกพี่แรงมากนะโอ้ยกูอยากได้เป็นรถของกูแล้ววะไม่ออกแล้วกันอยู่นี่และตลอดชีวิตเลยไปจบปุ๊บฮะอันนี้เราจะพาเขาไปพ่นที่ตรงที่มีคนประมาณนั้นแหละไม่มีอะไรนะครับไม่มีอะไรตอนนี้คือเหมือนผมจะแบบซ้อมพูดเฉยๆครับอันนี้ค่าแท็กซี่คิดบริการเม็ดละพันนะเม็ดละพันฮะเม็ดละพันเลยเหรอใช่เพียงมานะเม็ดละพันนะครับปกติก็ขายเม็ดละ200เฮ้ยพึ่งนะครับขอทะลุก่อนครับขยับไปใกล้รถนะครับใกล้รถหน่อยขวาหน่อยครับได้ขวาทีนี้หันหน้ามาตรงครับหันหน้ามาตรงหน่อยประชาเท่เลยครับมึงจับมันหันมาดิมึงจับมันโอเคเรียบร้อยครับเรียบร้อยโอเคครับเรียบร้อยครับโชคดีครับผมแท็กซี่ให้บริการครับนี่อย่าเรียกวีนะมึงนี่นะครับลุงครับเฮ้ยแท็กซี่เดี๋ยวนี้มีแท็กซี่แล้วนะครับเดี๋ยวนี้มีแท็กซี่แล้วนะครับรับมีแท็กซี่แล้วครับครับผมรับส่งฟรีครับฟรีไปไหนไหมคะตลอดทางเลยแหละตลอดทางครับเอาไหมครับครับไม่แล้วแต่ทิปครับอยากให้ทิปก็ได้10 บาท20 บาท100 2,000 3,000 แต่ขั้นต่ำ 1,000 อันนี้ให้ไปส่งไหนครับให้ไปส่งไหนไปในเมืองก็ได้ครับตลาดกลางก็ได้ครับตลาดกลางนะโอเคได้ครับอันนี้น่าจะว่างแล้วนะอันนี้ไปปล้นที่ไหนต่อน่าจะตรงนี้ใหญ่เอาไปปล้นตรงนี้ก็ได้นะอย่าทำผมเลยครับผมมีอยู่25บาทเองเอาเลขกระเป๋า12แรงเหมือนกันนะครับเนี่ยแท็กซี่ใช่ครับแรงก็เดี๋ยวถ้าเป็นหน่วยงานเสร็จก็เขาก็ยึดรถกลับอยู่ดีครับถึงจะแรงไปก็เท่านั้นครับคือมีจริงๆใช่ไหมครับระบบแท็กซี่มีครับไปครับเดี๋ยวถามเยอะครับลงไปใครไปขอบคุณมากครับไม่เป็นไรครับอาจารย์ครับเอาไหมครับ25 บาทเอาอาจารย์มึงหิวตังค์เอาใช่ไหมครับอันนี้คือติปนะครับไม่ต้องอันนี้ผมไม่ได้ขอเลยโอเคไม่ขออันนี้ผมไม่ได้ขอแล้วเนี่ยไม่ขอเราต้องโพสรับงานโพสดิมึงอ่ะเป็นคนโพสแท็กซี่ครับ56365เอามึงลงไปถ่ายรูปก็ได้นี่ลงไปถ่ายรูปรถด้วยนะให้มันมีรูปหน่อยเท่ๆตรงเนี้ยเท่ๆอย่างเงี้ยรับส่งฟรีลันทดซิตี้ประมาณนั้นแหละอย่างนี้ดีวะลันทดซิตี้นั่นแหละโทรนั่นแหละถูกแล้วถูกแล้วไปเวลาขึ้นเลยโอเค
เฮ้ยมีคนส่งข้อความมาเฮ้ยเพียบเลยตำแหน่ง GPS ไปพอหมดอันนี้เสร็จแล้วก็ทำงานนี่ต่อเลยได้เลยได้เลยบีบนมวัวคือเราไม่คิดค่าบริการนะแล้วแต่ทิปมึงจะไปข่มขู่ไอ้เขานะใครวะโอเคโอเคแล้วแต่มึงพูดว่าแล้วแต่จะให้ประมาณนี้เว้ยจันใช่แล้วแต่จะให้ขั้นต่ำแล้วแต่จะให้ครับนั่นอะมันเป็นประโยชน์ครบวันเนี้ยแววแววโทษทีโทษทีอุ้ยอันนี้โทษอันนี้เหมือนกูไม่มองไปแล้วปากกูโป่งกูไปแล้วเจอกันที่ได้นี่ไม่ได้ทำงานกันเลยใครเขาโทรมาวะฮัลโหลครับพอดีเรียกแท็กซี่อะครับได้เลยครับได้เลยครับตอนนี้ขอรับเคสแรกก่อนนะครับรอสักครู่นะครับเพราะแท็กซี่มีคันเดียวครับผมได้ครับตอนนี้คุณเป็นคิวที่2นะตอนนี้ผมขอไปส่งเขาก่อนนะครับผมส่งทีวีเอ็นไปแล้วนะครับได้ไปรับเขาเดี๋ยวครับเฮ้ยมันสาวว่ะโอ้ผิดหวังว่ะสาวว่ะโมเมนหน้าผิดหวังลงเขาตายดีกว่าแบบลูกค้ารายแรกของผมนะใช่ตัวนี้ลูกค้ารายใหญ่พ่อค้ารายใหญ่เป็นไงพังเหมือนเก่าเหมือนเก่าพังพังก่อนจะไปถึงก็หลุดไปสองคำยากลูกค้าเห็นนี่น่าจะยกเลิกแล้วผมว่าโอ้เอาทุกเขินเลยเอาตูดลมด้วยไหมโอ้ยโอ้ยกูว่าไม่ได้ใช่แล้วแหละไม่ใช่แล้วแหละไม่ได้แล้วแหละแบบนี้โอ้ยนี่ขวามือโอ้ยเยอะโอ้ยมึงจะขึ้นรถกูหมดปะเนี่ยสวัสดีครับอันนี้จะขึ้นกี่คนเนี่ยเดี๋ยว5 คนครับอันนี้เกิดอะไรขึ้นเหรอครับถึงไปรถพังธุรกิจมันแพงช่วงนี้น้ำมันแพงครับละลายโอ้ยไปยังไงมันมีรถไปแต่มันไม่ยอมใช้รถมันจะเรียกกูอ่ะครับขึ้นมาเลยครับขึ้นมาเลยครับอุ้มมาเลยอุ้มเลยปลาอุ้มหนูไม่อุ้มกันไปอุ้มกันมาเฮ้ยนี่มันอะไรวะเนี่ยใส่แมสกันด้วยเด้อยางแตกเลยแม่รถกูก็สับปะรังเคแล้วกว่าจะมาถึงเดี๋ยวผมเดี๋ยวก่อนนะผมขอถ่ายรูปก่อนนะพอดีผมต้องส่งรูปไปให้ตำรวจนะครับเพราะผมเป็นประโยชน์อยู่ห้ามขึ้นรถไม่ก็ยืนข้างนอกครับยืนข้างนอกก็ได้ผมถ่ายรูปโอเคอันนี้ผมถามจริงคุณไปทำอะไรกันทำไมรถหายรถพังอะไรกันเด้อหรือไงผมไม่มีเงินเติมน้ำมันครับผมฮะทำงานยังไม่มีเติมน้ำมันเลยครับลงทุนไปเยอะเกินครับลงทุนไปเยอะเกินครับเงินหมดไม่ทันล้มละลายครับผมตั้งตัวมานักธุรกิจกันไหมครับแต่ละคนบาคาร่าเหรอใช่เหรอไม่ใช่ครับไม่ใช่อันนี้พูดจริงหรือยังไงนะครับหรือพูดจริงครับอันนี้พูดจริงงานอะไรอะคะเก็บส้มครับแอร์ซื้อลงทุนของไปเยอะเกินครับลืมดูต้นทุนครับอ๋อใช่ใช่แล้วตอนนี้ทำอะไรไม่ได้เลยดีเลยนายกชอบเลยแบบเนี้ยเดี๋ยวเราจะล้นเลยอะไม่มีอะไรครับไม่มีอะไรครับอ๋อคือไม่มีเงินแบบแน่แบบว่าไม่มีเงินเติมน้ำมันคือเบิกรถมาก็อย่างนั้นเลยก็คือทำอะไรไม่ได้เพราะว่าไม่มีเงินเติมน้ำมันใช่ครับผมอ๋อครับเอาแล้วคุณจะกลับยังไงทีเนี้ยตอนนี้เดินเอาครับแต่ถ้าแท็กซี่อยู่เดี๋ยวผมก็เรียกมาอีกรอบนึงครับเออแต่ผมต้องไปเคสต่อไปเพราะว่าเดี๋ยวเขาอันนี้ครับได้ครับได้เดี๋ยวถ้ายังไงก็เรียกมาอีกรอบก็ได้อย่าเพิ่งไปครับอย่าเพิ่งไปเดี๋ยวขอถ่ายรูปก่อนนะโอเคครับโอเคเรียบร้อยครับผมครับขอบคุณมากครับครับมีติ๊บบ้างไหมคะมีติ๊บไหมครับเนี่ยหรือว่ายังไงดิเนี่ยไม่มีไม่เป็นไรนะครับแต่ขั้นต่ำประมาณ1,000แหละมั้งพี่ชายเรียกอะไรครับเดี๋ยวเอาน้องผมลงมาด้วยเรียกฮัลโหลน้องอาจารย์อาจารย์เอาน้องลงก่อนน้องเขาลงมาก็คือไม่กำหนดนะครับตัวนี้ไม่กำหนดคือพูดเล่นครับพี่ให้ไปหมื่นนึงเลยพี่เฮ้ยขั้นต่ำ1,000ครับไม่ก่อนบอกหมื่นอ่ะเรามีตังเติมน้ำมันได้เปล่าเอาไว้กินครับไปมาขนาดนั้นเอาบีได้ได้ครับได้ครับขับไม่เมานะครับขับแล้วไม่เมาเนาะเขาก็หางานให้เราอีกป้าเพราะว่าเดี๋ยวเขากินเสร็จแล้วเขาก็ตามป้าอีกแล้วอาจารย์กูอยู่ไหนอาจารย์ไปกับเขาโอ้กูเสียเวลาจัดเลยอาจารย์อาจารย์ไปกินเหล้าเมื่อกี้ได้เมาปะเนี่ยเมาปะเนี่ยฮะเมาปะเนี่ยแต่มาล้างเงินเคลียร์ต่อไปแล้วกันนะเคลียร์ต่อไปไม่รู้เขาอันนี้ยังร้านกูจะไปรับเขาแต่ส่งเจี๊ยก่อนโอ้ยอะไรเนาะอย่างงี้น่ะนะฮัลโหลครับอยู่ยาวขนาดนั้นเลยเหรอใช่ใช่ใช่เพราะว่าพี่ไอเข้าสตอรี่เมื่อกี้ไปมีเรื่องกับตำรวจแล้วก็มีเรื่องกับช่างเป็นไงกูพ่วง2ด้วยแล้วตอนนี้อ่ะตอนนี้พี่เป็นแท็กซี่บำเพ็ญประโยชน์
โดนไล่ไปบำเพ็ญประโยชน์มึงคิดว่าไงวะแท็กซี่ฟรีเปล่าฟรีฟรีอย่ามารับหน่อยเรียบที่เรนเนอร์พูดก็เดี๋ยวผมให้รู้ไปครับมาครับอ่ะมึงไม่มีเบิกรถเองหรอวะฮะไม่มีครับรถไม่มีครับไปไปเจอกันโอ้ยไอ้เหี้ยกูจะได้รับเคสอีกเคสนึงวันนี้นะตอนนี้มีมามาใช่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 เดี๋ยวรับมันแล้วก็ไปมันอยู่ที่เบิกรถแต่มันเรียกกูไปนี่หมายเขาว่ายังไงวะอันนี้การแกล้งนะครับถือว่าการแกล้งแล้วนะอันนี้ผมแจ้งตำรวจออกมาดิออกมาดิเจสันดิเจสันดิพอดีพี่บังเอิญว่าพี่ไม่ชอบวะมึงอยู่ไหนเนี่ยข้างหน้านี่ข้างหลังซ้ายข้างหลังนู้นไหมไหนวะยางแตกจ้ะพ่อมันอยู่ไหนวะเดี๋ยวลองโทรก่อนกูโดนกันแกล้งละกูโดนกันแกล้งละฮัลโหลครับฮัลโหลครับนี่คุณไอส่งหลอกผมเนี่ย GPS เนี่ยผมไม่เห็นคุณไอผมอยู่ตรงถนนเนี่ยครับไม่เห็นหรอครับเนี่ยเอาคุณไม่มีรถหรอครับรถคุณพังเหรอครับเนี่ยครับรถผมพังครับงงอ๋อไม่มีอะไรครับโอ้ยมึงมาอยู่อะไรกลางถนนวะขึ้นแท็กซี่อ่ะโอ้ยแท็กซี่ก็จะพังไปไหนเนี่ยเดี๋ยวก่อนต้องมีเป้าหมายก่อนดิไปกระลำคือแล้วมึงจะเอารถไหนอ่ะจะให้พี่มารับไงเออเยี่ยมต้องอย่างนี้สิวะคิดก่อนไม่พอผมไปขายเครียดก่อนได้ไหมครับไปขายเครียดก่อนได้ไหมครับอันนี้คุณนี่คือเรื่องมากเลยครับนี่คุณเรื่องมากนะอันนี้นี่ผมให้สองเคสนะครับบอกว่าเขาสองเคสบอกเขางี้โอเคเพราะผมคนเดียวสองเคสอ่ะอันนี้คุณมาร์กเลยนะครับคุณจะไปขายเครียดใช่ไหมครับแล้วก็จะไปกระหล่ำใช่ไหมครับใช่ครับใช่ครับอันนี้ถ้ามีอีกที่นึงผมขอคิดราคาเพิ่มนะครับเพราะว่าลูกค้าคนอื่นเขารอนะครับปล่อยเขาครับไม่ต้องสนใจครับปล่อยเขาไปเอ้ยคุณต้องมีความรับผิดชอบในความเป็นหน่วยงานเลยครับคุณจะให้ผมปล่อยเขาได้ไงไม่ได้อุ้ยเดี๋ยวทำดูดีโอเคโอเคขอโทษครับผมจะไม่ไปอีกที่แล้วครับเทแล้วไปต่อไปคุณจะไปนี่นะครับใช่ครับใช่ผมจะไปทางปารัมครับคุณจะเบิกเงินไหมครับหรือว่าจะไปซื้อของเลยไปกระลำแล้วครับไปซื้อแล้วครับมันไม่ภาษีครับผมมีบัตรเครดิตได้ครับได้ครับได้ที่ทำอันนี้กับกระลำไหนมาคุ้มกันวะบัวกับดีถ้ามาเท่ากันก็มันเพิ่มน้ำหนักเฉยๆครับจะเน้นไปที่ลดโลครับก็จะให้แบบไปซื้อลดโลกันประมาณนะครับพอใช่ครับน่าเงินวะไม่น่าเงินดิเนี่ยน่าเงินครับไม่ชอบเลยวะน่าเงินแบบวะอาจารย์เราขุดกระชามาดิเอาถุงคุมของมันอะไรฮะไม่มีอะไรครับไม่มีอะไรครับกูจะฆ่ามึงฆ่าแท็กซี่คนนี้แม่งหลอกง่ายไปยังอันนี้ลืมปิดคอป่ะครับลืมปิดคอหรือเปล่าเนี่ยเอ้ยใครอยู่ที่กำลังอ่ะล้อไปเลย3คนก็ได้เตรียมปืนคนละบอกเดี๋ยวแล้วจะเป็นแท็กซี่คนตีมาเตียวคนนึงอ่ะมึงรอเลยไม่ใช่คันของผมใช่ไหมครับคันนี้แหละครับมึงลงมึงลงไม่ใช่ครับไม่ใช่เออต้องลงก่อนฮัลโหลครับครับผมที่อันนี้แก๊งเดิมมั้ยเนี่ยครับแก๊งเดิมมั้ยเนี่ยครับไม่มีแก๊งครับไม่มีแก๊งอ๋อได้ครับเดี๋ยวร้านวายครับที่ร้านวายได้ผมไปตาม GPS เลยครับส่งมาไว้เลยครับส่งมาแล้วใช่มั้ยครับส่งไปแล้วครับโอเคครับครับได้ครับเดี๋ยวเราจะไปนี่นะอาจารย์ไอเดี๋ยวเราไปรับเขาแล้วเราก็ไปส่งเขาเสร็จเราก็ได้เคส3แล้วอาจารย์ครบแล้วโอ้โหส่งมาละรัวกูยังชอบเลยส่งมาละรัวโอ้ยกูต้องมาขับรถ3วันเอ้ยบุกลูฟี่แม่งโยนขี้ใส่กูบุกลูฟี่ทิ้งขี้ไอ้สัตว์เอ้ยแม่งไม่ได้มารับผิดชอบอะไรกับกูเลยมาแล้วครับรถแท็กซี่ลันทดซิตี้ครับพร้อมรับคุณได้เสมอเดี๋ยวผมขอถ่ายรูปเคสก่อนนะครับอ่ะครับโอเคยืนให้ครบข้างหน้านะครับเข้าเฟรมนะครับโอ้พวกมึงจะบินกันหรือไงวะฮะอันนี้ก็เป็นโรคเลยมาร์กเลยนะครับมาร์กเลยนะเดี๋ยวผมเอามาร์กออกให้แป๊บนึงเย็นๆครับผมไม่ค่อยชอบมาร์กครับมันเหนียวหน้าไม่ต้องเล่นครับไม่ต้องพูดครับไม่ต้องพูดปล่อยจมไปดีกว่าอันนี้คุณพวกคุณจะไปไหนกันต่อครับไปเบิกรถเหรอเปล่าครับจะตอมอแล้วอ๋อจะตอมอที่แลนด์ใช่ไหมครับใช่ครับใช่เดี๋ยวเพิ่งไปนะครับรันทดกันต่อก่อนไหมล่ะไม่ให้ผมรันทดตั้งแต่เช้ากันแล้วไงอ๋อคือแบบมาตั้งแต่เช้าแล้วโอเคครับผมโชคดีนะครับโชคดีเดี๋ยวเพิ่งขอส่งเคสสุดท้ายก่อนมันต้องถ่ายรูปขาไปขากลับกว่าคนใช้เจอยี่ห้ออะไรครับเนี่ยอะไรนะครับ
ไปใช้เยียวยาน้ำมันกิ้งเหลนไงน้ำมันมะกอกผมว่าคุณน่าจะใช้ผิดประเภทแล้วนะครับน่าคุณไร้ทางโชคดีนะครับโชคดีนะครับเจอครับเจอกันครับแล้วเขาอุ้มใครครับอาจารย์แดงนะอาจารย์อาจารย์เออช่างมันนะครับช่างหัวอาจารย์ครับกูไปหัวอาจารย์หลับหัวอาจารย์หลับอาจารย์เร็ว